สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโตคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลดินทมิตรพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่กิจกรรมของทางฟอร์ดประเทศไทยนะครับที่เขาได้เอาสื่อมวลชนนะครับมาลองขับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า Ford Ranger Raptor Unbeatable Experience ครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งจริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้นะฮะเราเคยมาแล้วครับที่นี่เนี่ยจำได้ไหมครับตอนที่เขาให้เรามาขับ Ford Ranger FX4 Max ในเจเนเรชันที่แล้วครั้งนี้ครับ Next Gen Ranger กับ Ford Ranger Raptor นะครับก็ต้องการที่จะมาออฟโรดนะครับในรูปแบบที่เป็น High Speed Offroad นะครับแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของสเตชันต่างๆให้เราได้ลองขับขี่นะครับวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์การขี่นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับคงไม่ได้ไปแตะในเรื่องของรายละเอียดตัวรถอะไรกันอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ารถเนี่ยก็เปิดตัวมาสักระยะแล้วนะครับตอนนี้ Raptor ก็มีทั้งดีเซล 2.0 ลิตรไบเทอร์โบนะครับแล้วก็ทางด้านของเครื่องยนต์เบนซิน V6 นะฮะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกมากๆครับลึกมากนะเนี่ยตั้งใจเลยครับโอ้โหไปลองขับมาแล้วครับคุณผู้ชมคือมันสนุกนะครับคืออาจจะไม่ได้แบบสนุกทุกสเตชันนะครับแต่ว่าทุกๆสเตชันเนี่ยนะครับตั้งแต่สเตชันแรกนะครับในการที่เรานั้นจะขึ้นเนินชันนะฮะก็เรียนว่าเขามีการทำสเตชันได้ค่อนข้างที่จะท้าทายคือเราทราบกันดีครับว่ารถอ่ะมันไปได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าพอสเตชันที่มันท้าทายมากๆเนี่ยนะครับความชันของมันอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเรากังวลเหมือนกันแต่ปรากฏว่าด้วยระบบของตัวรถนะครับที่มันคุมแรงบิดของตัวรถได้ดีมากๆแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินน่ะคือมันทำให้ระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยพาเราลงเนินได้อย่างนุ่มนวลครับคือไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบของ Trail Control นะครับหรือว่าจะใช้งานแบบใช้ Engine Brake ปกตินะครับคือรถแบบลงมาได้แบบนุ่มนวลมากๆนะครับตรงนี้คือเป็นจุดเด่นของ Ford เลยอาการกระชึกกระชากเนี่ยในการลงความเร็วที่มันไม่ได้สูงมากนักเนี่ยตัวรถเนี่ยทำได้ดีมากนุ่มนวลอันนี้คือชื่นชมเลยนะครับทำให้เราไม่เหวอเลยคือเราปล่อยรถอย่างเช่นเนี่ยสเตชันเนินที่2เนี่ยนะครับเราปล่อยคันเร่งไม่ต้องเบรกใช้ Trail Control เนี่ยรถลงได้อย่างนุ่มนวลแล้วคุมเพียงแค่สวิตช์ที่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับในการที่จะเลือกความเร็วที่เหมาะสมกับเรานะครับแล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไต่ขึ้นเนี่ยนะครับเราก็คุมด้วยพวงมาลัยนะครับสวิตช์ที่พวงมาลัยได้เลยครับอันนี้เลี้ยงเบรกไว้อย่าปล่อยแรงพอปล่อยแรงแล้วเราเบรกไปอีกทีท้ายมันมา30องศาใช่มันจะยืนใช่ครับโอเคตัวนี้จอดหยุดนิ่งแล้วก็ใส่ระบบเชลได้เลยครับนี่โอเคปุ่มกลางครับโอเคความเร็วเนี่ย5ก็ได้ครับเซ็ตทางด้านซ้ายโอเคอันนี้ลองดูก่อนก็ได้ว่ามันช้าไปไหมเร็วไปไหมสามารถเพิ่มลดถึงลดได้ตอนนี้ก็ปล่อยเบรกได้เลยบังคับพวงมาลัยอย่างเดียว 2.5 อาจจะแบบรู้สึกว่ามันช้าไปเพิ่มได้นะครับมีกล่องไหมถ้าแบบกำลังดีอ่ะประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมง2ไม่ต้องเร่งเลยโอเคปล่อยเลยประคองแค่พวงมาลัยใช่ครับถ้าเราจะแตะคันเร่งเพิ่มก็ได้ใช่ไหมก็ได้ครับพอขึ้นมาช้าๆนิดนึงแล้วก็ซ้ายหน่อยครับซ้ายอีกนิดนึงโอเคค่อยๆเคลียร์ให้หัวมันทิ่มลงไปอันนี้เราใช้ความเร็วลดลงมาได้ได้ครับอันนี้ปล่อยเบรกได้เลยครับให้รถมันเคลื่อนที่ได้เลยครับพี่โอครับพี่โอปล่อยหมดได้เลยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆเนี่ยกว่ามันจะทำมันเราจะเสียวกว่านี้อ๋อใช่ครับฟอร์ดนวลด้วยนะใช่ฟอร์ดนี่ถือว่าทำเร็วมากแล้วก็ทำแบบนวลละเอียดละเอียดครับคือใครเรียกวอร์ดไหมครับยังไม่ทันจะเสียวมากเท่าไหร่ครับใช่
ในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นสเตชันที่เราเน้นการใช้กล้องเนี่ยตรงที่มันเป็นสะพานเนาะนะครับแล้วก็พอดีล้อเนี่ยตรงนี้กล้องช่วยได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยกล้องเนี่ยมันช่วยได้ในหลายๆสเตชันเลยตั้งแต่การขึ้นเนินนะครับการข้ามทางที่เป็นทางข้ามต่างๆนะครับหรือว่ามีพื้นที่จำกัดใช้กล้องช่วยได้ดูจากกล้องก็ได้ถ้าแทร็กของล้อมันอยู่ตรงแนวที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยโอเคไปได้เลยครับตรงอย่างเดียวเลยแต่ซ้ายขวามันจะเหลือประมาณคืบเป็นโอเคในสเตชันที่เป็นในเรื่องของการลองล็อกเฟืองท้ายแล้วก็ล็อกเฟืองด้านหน้านะครับคือสเตชันเรามองนะครับจากสายตาเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูไม่เท่าไหร่พอไปขับจริงๆล่องที่เขาต้องการที่จะให้มันแบบไปได้อย่างยากลำบากเนี่ยมันลึกมากพอมันลึกมากแบบนี้ครับการให้ตัวเนี่ยไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีดิฟล็อกทางด้านหน้านะครับก็อย่างที่อินสเตอร์เขาได้เรียนแจ้งเราในรถนะฮะเราใส่เป็นดิฟล็อกข้างหน้าด้วยถ้าเป็นบล็อกเนี่ยเขาจะใส่แค่ดิฟหลังมาให้เราแล้วเราค่อยมากดใช่ครับพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับสเตชันที่หลายๆคนแบบอยากมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอเป็นรอบของลูกค้าเองเนี่ยลูกค้าก็จะได้ประสบการณ์นะครับในการที่ได้ลองขับเจ้า Ranger Raptor ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหรือแม้แต่เครื่องยนต์เบนซินก็ตามนี่ฮะโอ้เบาไปหน่อยนะแต่แค่เบาก็จำแล้วนะก็จำแล้วนะถ้าคุณผู้ชมมานะครับแนะนำฮะกดชูดมาเนี่ยไม่ต้องผ่อนเนี่ย3ลูกเนี่ยไม่ต้องผ่อนนะครับรอรถนะครับแตะพื้นก่อนค่อยไปเบรกมีระยะให้เบรกเพียงพอไม่ต้องกังวลนะครับชูดมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันจะจำได้ไกลนะครับแนะนำแบบนี้นะเพราะความเร็วในการจำเนี่ยจริงๆใช้ความเร็วเพียงก็จำได้เพราะว่าเขาออกแบบเนินให้มันรับการจำอยู่แล้วนะครับสัก40กว่ารถก็จำได้แล้ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำได้อยู่แล้วนะครับจริงๆเนินจำตรงนี้ครับถ้าเป็นคนนั่งคนขับก็ไม่เท่าไหร่เพราะเรามีที่จัดแต่ถ้าเป็นคนนั่งผมแนะนำว่าปล่อยตัวตามสบายครับไม่ต้องโคนอะไรเลยใช่ไหมถ้าเกิดเกร็งเนี่ยมันเท่ากับว่าเราไปสู้กับแรงจีครับมันจะเหนื่อยแล้วมันจะเจ็บแต่ถ้าปล่อยตามสบายเบลมันล็อกเราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปไหนแล้วมันจะไม่เหนื่อยมากโอเคพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับกดได้เลยครับได้เลยครับที่3พอลงเร็วยอมข้างหลังเป็นไงแต่ข้างหน้ามันนุ่มมากเลยนะที่3พอลงเร็วแต่ที่มันจริงๆนู่นเลยเขากำลังซัดซิกแซกอยู่เนี่ยอันนี้มันจริงคือตอนแรกนะครับเรามองว่าไฮไลท์คือตรงนี้ถึงเวลาขับจริงตรงนู้นมันสุดใครที่ขับเบนซินนะฮะด้วยพละกำลังตัวรถที่มันแบบมหาศาลการพยศนะครับแล้วพอเราปิดในเรื่องของแทร็กชันเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเราใส่บาฮาคือแทร็กชันมันจะแบบไม่ทำงานนะครับจริงๆมันทำแหละแต่มันน้อยมากนะครับคือมันทำให้เราได้คุมรถเวลาที่รถเนี่ยสะบัดนะครับจากทอร์กแรงบิดที่มันสูงนะครับสะบัดปุ๊บแต่รถมันคุมง่ายเติมคันเร่งปั๊บนะครับรถแบบสะบัดปุ๊บเอาอยู่แล้วก็เข้าได้เลยขนาดว่าไม่ได้มีนะฮะให้เราเนี่ยมารอมาขับดูเส้นทางก่อนหรือเปล่าไม่มีเลยก็คือขับเลยแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้ขับแรปเตอร์ทุกวันนะเพราะฉะนั้นการคุมคันเร่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินขนาดนั้นแต่เชื่อไหมครับว่ารถมันนั้นขับง่ายด้วยแทร็กของล้อที่กว้างนะครับช่วงล่างที่มันเก็บอาการได้ดีนะครับจากช็อคอัพเอทานอลบายพาสอันนี้พร้อมก็เชิญได้เลย ถ้าเป็นเกรงมันจะเหนื่อยครับมันเหมือนเราต้องไปสู้กับมัน
แล้วก็พอเป็นในย่านความเร็วสูงที่เขาแบบต้องการให้เราชูตนะครับเน้นความเร็วนะครับระยะเพียงแค่150เมตรเองอ่ะไม่ได้ไกลเลยนะครับเราสามารถชูตความเร็วในเครื่องยนต์เบนซินได้ถึง106กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือจากของผมนะฮะผมเชื่อหลายๆท่านก็คงจะถึง100กิโลเมตรถ้ากดมาเลยนะครับแต่ดีเซลอาจจะไม่ถึงนะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยเขาต้องการให้เราดูว่ารถในอัตราเร่งเป็นอย่างไรช่วงล่างเก็บอาการได้ไหมในทางฝุ่นที่มันเป็นทางค่อนข้างที่จะมีการสะท้านนะครับเพราะว่าผิวเนี่ยมันจะเป็นผิวที่มีหินด้วยนะครับมันจะมีความแข็งอยู่เนี่ยแต่รถเนี่ยสามารถวิ่งได้ในความเร็วระดับนี้เนี่ยถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดกระบะทั่วๆไปมันจะไม่สามารถเก็บอาการได้ดีแบบนี้ไม่ต้องอะไรเลยครับเทียบกับรถ Ford Ranger ที่ไม่ใช่ตัว Raptor ก็ได้คือขับในความเร็วสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะกระแทกกระทันเยอะมากนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณขับในRapper มันจะเก็บอาการเพียงแค่เต้นตึ๊กๆๆๆกดสุดเลยครับครับมันอาจจะมีดิ้นดิ้นสลิปดิ้นดิ้นนะครับแล้วผมก็ได้ลองนั่งหลังด้วยนั่งหลังแล้วต้องโดดต้องจัมป์เป็นอย่างไรนะครับในเส้นทางแบบนี้คือถ้าหากว่ามีคนมาด้วยกันนะครับในรอบของลูกค้าหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับใครที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วมีผู้ติดตามใส่เบลเสร็จนะฮะก็ปล่อยตัวฟรีสไตล์ใส่เบลมันล็อกเราอยู่แล้วแล้วมันจะไม่แบบจะไม่กระแทกแรงมากนะแต่ถามว่าด้วยช็อคอัพฟ็อกเนี่ยนะครับที่ติดตั้งมาเนี่ยมันให้อารมณ์ให้อาการแบบไหนมันจะมีความกระทันคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับรถกระบะเนาะช่วงล่างความสูงของตัวรถต่างๆจะให้มันไม่สะเทือนเลยเป็นไปไม่ได้มันจะมีอาการกระทันแต่ไม่ถึงขั้นกระแทกแต่ถ้าเป็นกระบะที่ไม่ได้ติดตั้งช็อคอัพที่เหมาะกับออฟโรดแบบนี้มาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีอาการรู้สึกว่ามันกระแทกแต่เนี้ยแค่กระทันนะครับแค่นั้นเองนะครับมันจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราแอกอะนะถ้ากระแทกมันต้องแอกใช่ไหมอันนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ในเรื่องของอาการตัวรถนะครับแล้วก็สิ่งที่เขานำใส่เข้ามาใน Ford Ranger Raptor ได้ใช้ความเร็วธรรมดาเพราะว่ามันเป็นอินทรักชั่นแล้วก็ทางข้างๆมันเป็นเหวลงไปเลยใช่ใช่ก็สามารถเหยียบไปได้เลยก็แต่ว่าความเร็วก็ประมาณ40สาย40นิดๆที่ห่างผ่านเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้รับประสบการณ์ในการได้ลองขับขี่ที่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็จะได้รู้ถึงสมรรถนะตัวรถได้มากขึ้นนะครับแค่นี้ก็สนุกแล้วแม้ว่าจะไม่ได้สัตว์ดับบาฮานะครับยิงเป็นหลายๆกิโลนี่เห็นไหมแล้วดูเสียงแล้วดูเสียงเสียงตอนที่รถมันลงเนี่ยไม่มีนะครับตัวเก่าถ้าเราจำมันได้ลัฟเตอร์ตัวเก่าเจนเก่าเสียงเนี่ยเสียงจะรู้สึกรุนแรงกว่านี้แต่นี่คือลงแบบมันซอฟต์มากดึบดึบดึบแล้วเราได้โดดถึง3เนินด้วยกันมันสนุกตรงนี้ครับนี่ก็คือเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ของผมเหมือนกันนะครับที่ได้มาร่วมขับเจ้า Ford Ranger Raptor ในกิจกรรม Ranger Raptor Unbeatable Experience นะครับก็สนุกมากๆฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามแมสโตรคาร์ด้วยแล้วครั้งหน้านะครับผมเชื่อว่าทาง Ford เนี่ยน่าจะมีกิจกรรมนะครับผ่านทางช่องแมสโตรคาร์ที่ดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ